สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะคุณเบสก็จะมาสัมภาษณ์นักเรียนที่เรียนในเรื่องของสมุนไพรนะคะเรามาทราบความรู้สึกกันว่านักเรียนมีความรู้สึกยังไงบ้างกับการเรียนคอร์สนี้ถือว่าเป็นความรู้ใหม่เลยค่ะที่ไม่เคยรู้ที่ไหนมาก่อนเลยเป็นความรู้ที่ครูให้กับนักเรียนเต็มที่กับทุกคนเลยค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะแล้วมีอะไรจะแบบกล่าวเชิญชวนกับเพื่อนที่อยู่ด้านนอกไหมว่าถ้าอยากเรียนคลาสนี้ต้องทำยังไงทำไงบ้างอยากจะแนะนำแล้วก็ชวนเพื่อนๆนะคะที่ยังมองไม่เห็นหรือว่ากำลังมองหาโอกาสที่จะหาความรู้เพิ่มเติมในด้านนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณกุ้งมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะชื่อณัฐาภพสมประกอบนะคะที่เล่นชื่อเตยก็สาเหตุที่มาเรียนที่นี่คือส่วนหนึ่งเนี่ยเราได้เอาอาชีพตรงนี้ไปใช้ในเรื่องของงานที่เราทำอยู่ที่เราประจำอยู่ตามร้านต่างๆแล้วตอนนี้ที่มาเรียนในส่วนของสมุนไพรตรงนี้นี่ช่วยได้เยอะเลยค่ะช่วยในการทำลูกประคบให้กับลูกค้าได้สดใหม่ตลอดทุกวันเราจะไม่มีการที่ว่าใช้ลูกประคบค้างหรือว่าลูกประคบที่มีราขึ้นตรงนี้ดีมากๆเลยค่ะสามารถไปใช้ได้เลยแล้วบรรยากาศการเรียนเป็นไงบ้างอ๋อบรรยากาศการเรียนที่นี่สนุกสนานนะคะเป็นกันเองแล้วก็เรียนรู้ง่ายเข้าใจง่ายค่ะคุณครูที่สอนก็ใจดีทุกคนค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะชื่อพรณพันธ์นะคะชื่อเล่นชื่อโบค่ะวันนี้คุณโบมาเรียนคลาสสมุนไพรเป็นไงบ้างคะก็ดีใจนะคะที่ได้มาเข้าร่วมเรียนกับโครงการนี้เพราะว่า1เรียนฟรี2ครูที่สอนเนี่ยนะคะสอนใช้หลักการง่ายๆและเข้าใจง่ายนะคะแล้วก็นำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้จริงและที่สำคัญสามารถเพิ่มโอกาสในส่วนของธุรกิจของเราได้อ่ะค่ะในอนาคตอ่ะค่ะโอเคค่ะมีอะไรอยากฝากบอกเพื่อนๆด้านนอกบ้างมั้ยที่เขาสนใจในเรื่องนี้ก็สำหรับเพื่อนที่กำลังหาโอกาสให้กับตัวเองนะคะเพื่อจะเป็นเจ้าของธุรกิจในอนาคตนะคะนี่เป็นหนึ่งที่นี่เป็นที่หนึ่งเป็นหนึ่งในบรรดาหลายๆโรงเรียนที่ท่านอยากให้ท่านมาเรียนแต่ว่าที่นี่ดียังไงก็คือหนึ่งในส่วนของอัตราค่าเรียนที่ถูกนะคะแล้วก็คุณครูทุกคนเนี่ยมีคุณวุฒิแล้วก็มีความรู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาแล้วก็ที่สำคัญในแต่เวลาที่คุณมาเรียนแล้วเนี่ยเวลาที่คุณจบไปแล้วคุณลืมหรือคุณอยากจะมาทบทวนคุณมาได้ตลอดและที่สำคัญเขาจะมีคอร์สฟรีให้เราด้วยนะคะแล้วก็คอร์สฟรีเนี่ยคุณครูก็อัดความรู้ความที่คุณมีให้กับเราเนี่ยเต็มที่เหมือนกับที่เราเสียตังค์เลยค่ะขอบคุณมากค่ะคุณโบค่ะทำทราบว่าชื่ออะไรคะชื่อสาค่ะวันนี้คุณสามมาเรียนในคอร์สของสมุนไพรเป็นไงบ้างสนุกไหมสนุกค่ะคุณครูใจดีแล้วก็แบบอธิบายได้เข้าใจง่ายค่ะค่ะแล้วบรรยากาศในการเรียนคลาสนี้เป็นไงบ้างค่ะก็สนุกสนานค่ะก็คือเพื่อนจะช่วยกันแบบอธิบายหลักการแบบที่ตัวเองรู้อะค่ะมาแชร์ความรู้ช่วยกันเงี้ยค่ะแล้วเราได้ความรู้ในคลาสนี้เยอะไหมก็ถือว่าเยอะค่ะก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยค่ะโอเคค่ะแล้วมีคำที่จะเชิญชวนเพื่อนภายนอกที่เขาสนใจในเรื่องนี้กล่าวอะไรกับเพื่อนๆ นิดนึงค่ะก็สำหรับคนที่สนใจนะคะก็สามารถมาโรงเรียนได้นะคะเพราะว่าเหมือนว่าโรงเรียนครั้งเดียวก็สามารถเรียนได้ทั้งถ้าลืมก็สามารถมาเรียนซ้ำได้อะค่ะค่ะกลับมาทวนทบทวนได้ขอบคุณคุณสามารถค่ะสวัสดีค่ะโอเคค่ะ